านประธานที่เคารพครับต่อไปเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขฉบับที่เป็นร่าง3ที่ทางพรรคฝ่ายค้านร่วมได้เสนอมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีหลักการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังต่อไปนี้1แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา159เกี่ยวกับที่มาของนายกรัฐมนตรี2ยกเลิกมาตรา272ที่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรีส่วนเหตุผลที่ผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานมีดังนี้ครับโดยที่มาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า5%ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่เท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการบัญญัติเช่นนี้ทำให้ผู้ที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีจำกัดเฉพาะบุคคลตามมาตรา88เท่านั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอื่นที่ไม่ได้มีบัญชีรายชื่อในบัญชีดังกล่าวจึงไม่มีโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเลยซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยตามที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับก่อนๆที่กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้การกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยนั้นไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและเจตนารมณ์ของประชาชนในการเลือกตั้งดังนั้นเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อตามมาตรา88ได้มีโอกาสรับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยและให้การเลือกนายกรัฐมนตรีให้ทำโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นจึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญมีดังต่อไปนี้ครับท่านประธานมาตราหนึ่งเป็นการเรียกชื่อของรัฐธรรมนูญและมาตราสองเป็นการกำหนดวันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้มาตราสามให้เลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา159และให้ใช้ความใหม่แทนซึ่งสาระสำคัญก็คือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งสมควรที่จะได้รับแต่งสมควรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160และเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้แจ้งไว้ตามมาตรา88หรือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า5%ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานครับผมขอเรียนว่าสาระสำคัญที่เปลี่ยนไปของมาตรา159คือจากเดิมที่กำหนดให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากบุคคลตามบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่แจ้งไว้ตามมาตรา88เท่านั้นแต่บทบัญญัติใหม่ขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ด้วยเหตุผลที่ได้เสนอแก้ไขก็เนื่องจากรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผ่านมาได้บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือมาจากสมาชิกสภาผู้แทนที่สอดคล้องของหลักการประชาธิปไตยแต่รัฐธรรมนูญปัจจุบันกำหนดให้นายกรัฐมนตรีมาจากบุคคลตามมาตรา88ซึ่งอาจไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ดังนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนนี้นอกจากจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วยังให้สภาผู้แทนราษฎรมีทางเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มากขึ้นอีกด้วยสำหรับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา4ที่ให้ยกเลิกมาตรา272ซึ่งเป็นการยกเลิกอำนาจ
ของสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในระยะ5ปีตามบทเฉพาะการนับแต่ที่มีรัฐสภาชุดแรกเหตุผลต้องเสนอให้มีการยกเลิกอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในส่วนนี้กับผมและคณะต้องกราบเรียนต่อท่านประธานด้วยความเคารพว่าไม่ได้มีจิตใจที่มีความรังเกียจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาแต่อย่างใดแต่เรียนด้วยความเคารพว่ามันเป็นหลักการที่ประชาธิปไตยที่วุฒิสมาชิกนั้นเป็นผู้ที่จะกันกรองกฎหมายก็เรียนว่าเป็นลักษณะที่ที่สำคัญที่สุดนั้นวุฒิสมาชิกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนอีกทั้งหลังการทำหน้าที่วุฒิสมาชิกซึ่งเรียนไปแล้วว่าเป็นสภาที่กั่นกองหรือตรวจสอบจึงไม่ควรมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ใดให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการยกเลิกอำนาจของท่านวุฒิสมาชิกดังกล่าวก็เป็นเพียงยกเลิกอำนาจที่อยู่ในบทเฉพาะการเท่านั้นซึ่งบทเฉพาะการได้กำหนดไว้เพียง5ปีเพราะตามบทบัญญัติหลักการตามรัฐธรรมนูญท่านก็ไม่มีอำนาจส่วนนี้อยู่แล้วต้องกราบเรียนด้วยความเคารพดังนั้นกับผมจึงเห็นว่าคงจะไม่เป็นการเสียหายอะไรที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาจะได้ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว